ประกาศไม่โสดแล้วสไปซ์พีดีประกาศไม่โสดแล้วทำอุงเอิงนิสพีดีมีเขินจนโดนแซวก่อนโดนถามเรื่องคนในใจเพื่อนร่วมวงขยี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วคนจับตาเปิดตัวอีกคู่ถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์มาพักใหญ่สำหรับยูทูบเบอร์คนดังสไปซ์พีดีกับสาวคนสนิทอุงเอิงนิสพีดีที่มักจะมีโมเมนต์หวานหวานชวนจิ้นออกมาตลอดจนมีแฟนๆตามเชียร์กันเพียบบ้างก็ลุ้นว่าเมื่อไรคู่นี้จะเปิดตัวแบบชัดๆสักทีหนอโดยล่าสุด13 สิงหาคม 2566แฟนๆของสไปอุ้งเอิงก็กรี๊ดกราดกันสนั่นหลังมีการแชร์คลิปจากไลฟ์ที่สไปซ์พีดีประกาศสถานะของตัวเองตอนนี้ว่ามีคนคุยแล้วผมไม่โสดแล้วโดยระหว่างที่สไปตอบเรื่องนี้อุ้งอิงก็ดูเขินเสียอาการสุดๆขณะสไปก็มองแล้วแซวว่าเป็นไรก่อนจะโดนเพื่อนดึงให้มาเข้ากล้องพอสไปประกาศสถานะปุ๊บอุ้งเอิงก็ยิ้มแทบไม่หุบทันทีนอกจากนี้ยังมีโมเมนต์ที่อุ้งเอิงถูกถามถึงคนในใจซึ่งตอนแรกเจ้าตัวก็จะไม่ตอบแล้วเลือกจุ๊บแก้มสไปแทนซึ่งแม้จะมีกล่องสินค้าหรือหัวเพื่อนบังอยู่แต่เพื่อนๆก็แซวว่าหอมโดนพออุ้งเอิงบอกไม่อยากตอบเพื่อนๆก็แซวว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วมีบอกว่าอยู่แถวนี้แหละก่อนที่อุ้งเอิงจะตอบตัวย่อว่ามีตัวไออยู่ในชื่อทำเอาแฟนๆกรี๊ดกันสนั่นไลฟ์นี้คือเปิดตัวแล้วหรือเปล่าขณะเดียวกันก็มีกระแสโยงว่าการที่สไปอุ้งเอิงคล้ายจะเปิดตัวกันแบบนี้เป็นการเปิดตัวต่างคู่ของเก๋ไก่สไลเดอร์กับแน็กชาลีหรือไม่ซึ่งก็มีคนมองว่าไม่ใช่เรื่ององผิดอะไรเพราะต่างฝ่ายต่างก็มูฟออนแล้วบ้างก็มองว่าคู่ของสไปอุ้งเอิงมีโมเมนต์มุ้งมิ้งกันมานานแล้วไม่ใช่การเปิดตัวตามแต่อย่างใด